สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่เลิกงานนะครับผมวันนี้ก็เวลานะครับผม4:23 นะครับผม4:23วันนี้ไม่มีแขกไม่มีลูกค้านะครับผมก็เลยได้พาน้องเข้าเร็วนะครับผมพามาเล่นโคลนนะครับพามาเล่นโคลนมาเล่นดินนะครับดูผมช่างเผือก1อัตรานะครับผมดูอ้วนดูอ้วนของเรานะครับผมอ้วนเออนะครับวันนี้ไม่มีแขกนะครับผมไม่ได้รับนักท่องเที่ยวนะครับผมไม่ได้สักเที่ยวเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็นี่นะครับก็เลยพาน้องนะครับผมมามัดเล่นนะครับผมมามัดเล่นก่อนมัดแป๊บเดียวนะครับผมมัดแป๊บเดียวผมก็เดินไปเก็บมูลถ่ายนะครับในหลักตอนกลางคืนให้น้องนะครับผมแป๊บเดียวนะผมยังไม่ถึงในเลยนะครับผมเละดูครับต้นมะม่วงก็ไปเล่นของเขานะครับผมกินต้นมะม่วงแห้งนะครับพบช้างเผือกนะครับผมนางช้างเผือก1อัตรานะครับหนูอ้วนร่างกายค่อนข้างที่จะสูงเร็วมากนะครับผมสูงเร็วอ้วนนี่โตเร็วมากนะครับแต่งาเนี่ยคือเหมือนเดิมนะครับผมก็งานนี่ยังเหมือนเดิมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างคือใหญ่ขึ้นโตขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่งานนี่คือยังเหมือนเดิมนะครับแต่การเล่นการทะเลนการอะไรของเขาคือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับร่างกายนะผมร่างกายของเขาถามว่าอ้วนไหมตอนนี้นะผมไม่อ้วนนะครับผมดูแล้วยังไงก็ไม่อ้วนนะครับแต่ร่างกายเขาสูงขึ้นมากนะร่างกายเขาสูงขึ้นมากอันนี้คือแบบเราเลี้ยงเขาทุกวันนะครับแต่แบบสังเกตดูความแตกต่างได้เลยนะครับผมว่าเขาแตกต่างมากแตกต่างกว่าเดิมมากนะครับผมแล้วสูงใหญ่กว่าเดิมมากนะครับผมอ้วนนะครับดูครับเมื่อก่อนเขาจะออกแบบออกเหมือนว่าแบบสไตล์อ้วนๆป้อมๆนะครับผมแต่ตอนนี้คือไม่อ้วนแล้วนะครับสูงอย่างเดียวนะครับผมสูงอย่างเดียวเซ็งสูงกว่าพี่ดาวเยอะมากอ้วนเนี่ยอ้วนกินต้นอ้วนกินต้นมะม่วงนะครับผมกินใบมะม่วงแล้วก็มัดตรงนี้นะผมเราก็ต้องนั่งเฝ้านะครับเราต้องนั่งเฝ้านะครับแต่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับต้องไปนั่งเฝ้าอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะผมให้แต่มองเห็นเขาแล้วก็เวลาเราตะโกนเสียงมาเวลาเราเรียกเขาจะได้ยินเสียงเรานะครับผมให้เขามีความเกรงกลัวเรานะครับเพราะว่าไปมัดไกลไม่รู้แบบว่าไปไหนไกลไม่ได้นะครับผมละสายตาไม่ได้เลยนะครับอ้วนปะถอยละสายตาไม่ได้นะครับผมก็นี่นะครับเราใช้เหล็กนี้ตกเอานะครับผมแต่ลึกพอสมควรนะครับผมลึกพอสมควรนะครับดูอ้วนจะไปหยิบต้นมะม่วงอีกแล้วนะครับผมจะไปหักต้นมะม่วงเขานะครับเมื่อกี้ก็ปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายนะผมผ่อนคลายใส่มัดโซ่ยาวนิดนึงนะครับให้เขาได้เดินผ่อนคลายบ้างนะครับในช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับก็กลับบ้านมา3วันครับผมไปมัดอยู่ในโรงครับไปมัดอยู่ในโรงคืองานะครับผมจากปลายแหลมๆนะครับผมตอนนี้ทู่มาแล้วนะครับผมเขาขนาดผมใช้ยางพลาสติกนะครับผมใช้พลาสติกหุ้มงาไว้นะครับเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะผมเล่นเหมือนเดิมผมคิดในใจว่าผมกลับบ้าน3วันนะผมคิดในใจว่างาจะหักไหมเนาะนะครับผมกลับมางาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะเป็นยังไงเขาจะเล่นหนักไหมเวลาควานไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดีนะครับผมทีมที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับผมแค่ปลายเป็นแค่ช่วงปลายงานะครับเป็นช่วงปลายงาของอ้วนนะครับดูทำอะไรอ้วน
เวิร์ดเวิร์ดอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาอีกแล้วนะครับผมเอาอีกแล้วยุงเยอะมากครับช่วงนี้หน้าฝนยุงเยอะนะครับขนาดตอนกลางวันยังมียุงนะครับตอนกลางวันนะครับป้าเก็บไว้เขาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆไปหักของเขากิ่งหนึ่งแล้วอย่าพึ่งโวยวายสิลูกมามาเน่มาเดี๋ยวมานี่จะหักแต่ต้นกล้วยเขาจะหักแต่ต้นมะม่วงเขาเลยนี่ก็มันโซ่ได้ขนาดนี้นะครับผมมัดยาวไปกว่านี้ก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับผมฝั่งนั้นเป็นต้นกล้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับผมสายไฟมัดยาวไม่ได้นะครับผมเพราะจำกัดขอบเขตนะครับผมว่ามัดยาวไม่ได้กลัวอันตรายนะครับอันตรายอย่ากางหูมังนี่สิโอ้ยเดี๋ยวดูครับดูอะไรอ้วนโอ้ยไปจะไปไหนอีกแล้วนะเวลาให้กินกันนะครับผมอยู่ไม่ค่อยนิ่งครับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็นี่ขนาดมีหญ้านะครับผมหญ้าสามารถถอนกินได้อะไรได้นะครับผมก็ไม่กินนะครับผมดูผมไปทำอะไรนะไปพังต้นไม้อะไรเลยนะครับดูเอาแล้วครับเอาแล้วพังหมดต้นไม้เขาพังหมดทำอะไรนะเล่นเนาะทำครองคือด้วยเขานี่
เดินไปเวลาให้กินยาไม่อยากจะกินได้อ้วนเนาะมุ่งหน้าไปต้นมะม่วงอีกแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปต้นมะม่วงอีกแล้วอ้วนครับผมก็ยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะผมแม่ๆทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับก็สุดท้ายแล้วนะผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ